มึงนี่ลงถึงแล้วครับวาดบอกเพนเคยเห็นบอกเบนบอกเพนวาดพี่น้องคือลายแท้เดี๋ยวต้องใส่ไปด้วยทำไมเขียวนี่มานี่มานี่พอแจ๋วพอบ่นเลยดอกเดียวลายดีเนาะลายลายนั่นบอกเพนมาทั้งพี่บอกเพนสิลองปาดหกสามสี่ปาดพี่น้องบุปปาดได้เลยพุ่นน่ะไผ่เหยียงของมันหน่อยใหญ่ก็เดียวกระโดปานนี้ไกลรัวๆเสียงนี้ก็สะใจคือกันพี่น้องจ๊ะนี่มุกนึ่งเปิดจับเจือดูเปิดจับเจือดูพี่น่ะโขนบินสวัสดียามแรงจ้ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำนาจ้ะดีที่เขามาเปิดไว้มือค่ะน้ำหลายแล้วตอนแรงมือนี่บอกเคนมาอันนี้นำเอาผักกูดมาปลูกปลูกช่วงนี้ส่วนพวกมะฮึ่งพริกมะเขือพะอีตู่หนูละผ้าพักต่างๆว่าจะพากันปลูกอยู่พุ่นบางเคนเหมือนมีรอยวัวรอยนี่มาย่างน้ำคันนาเห่าเด็กคนเลี้ยงวัวแถวนี้เพิ่นคือปล่อยมาล่ะตอดบ่เนาะบ่ตายดอกเนาะเอามาจากกระบี่โอ้บ่ตายดอกนี่ยอดมันยังม้วนๆอยู่ผักกูดจ้ะแอมนั่นแหละผักกูดมักนี่ยับไปทางพุ่นได้ทางรถเด้ทางรถไถผู้ขึ้นไปถึงพุ่นได้นั่นแหละมันมักน้ำอโรดยายต้นเนาะปลูกผักกูดปลูกผักกูดแล้วเดี๋ยวสติ๊กจะพาบอกเคนไปเบิ่งเฮ็ดหรือเบิ่งหน่อไม้ทางผู้ชาวติ๊กจำได้ว่าอยู่นาเนี่ยมันมีอยู่ชุมหน่อไม้หาไปหนึ่งไว้ตื่มกันโอเคชาวติ๊กเจอคงดีแม่งยังแม่งกระเบ็ดเต็มเลยพาบอกเคนมาเบิ่งเฮ็ดละโง่เฮ็ดละโง่ใต้ต้นยางที่เขาเคยเก็บเฮ็ดละโง่เหลืองอะจ้ะเจอเฮ็ดปลูกดอกนึงเจอเฮ็ดปลูกดอกเฮ็ดบกกระพ้าดอกนึงอันเดียอย่าไปเก็บมันดอกเดียวนึงเฮ้ยขาวๆอะจ้ะแต่ก็ได้นี่ย่างมาในบุ่งบอกเคนตีเบ็ดพี่น้องจ้าบ้านสติเอิญบุ่งเด้อนี่อันนั้นนะที่เป็นน้ำมาจ้าห่วยอะไรน้ำเต็มเลยแต่ได้หอยจักหอยยังอ้างพี่น้องก่อนน้องบอกมันไม่ใช่หอยเชอรี่มันคือหอยปังแม่นบ่จ้าเอาก้นมันมาเบิ่งหมึกปากเพิ่นคนนี่ปากน้อยมันดิตูดเป็นแบบนี้น่าจะเป็นหอยปังเนาะได้สองหน่วยเดี๋ยวบอกเคนจะเอาไปเลี้ยงแต่ถ้าพี่น้องบอกว่ามันคือหอยเชอรี่เฮาก็บ่แม่นหอยเชอรี่เฮามันบ่เป็นลีลีแบบเนี้ยมันเป็นกลมๆอ่ะเดี๋ยวจะพาบอกเคนเลาะอีกจ้ะเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ย่างอยู่แถวนี้ได้2หน่วยเดี๋ยวจะพาย่างไปทางผู่ปลาบอนผู่ปลาบอนแต่ว่านี่อุ๊ยปลาบอนขนาดบอกเคนผู่นี่ๆๆๆชาวติ๊กกําลังสิพาบอกเคนไปเบิ่งทางนี้เบิ่งน้ําทางนี้พี่น้องจ๋าเห็นบ่ลัดหน้านี่แมงแมงกุจี้ในดอกอีบกบอกเคนป๊าดปึ๊งๆๆ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 ๆ
ูพุ่นน่ะมันกี่มันดำบดนี่แม่เที่ยวยังใส่อ่ะฮันน่ะบัดนี้นี่ยังมาใส่เนี้ยยังคงใส่ต้นไม้มาอ๋อพักอันนั้นน่ะพักกูนฮะเอาไปล้างเอาไปล้างล้างก่อนเนาะไปล้างก่อนป๊อดเมื่อกี้นี่ใส่ติ๊กย่างมาแล้ววะยังมาดำปิ๊กใส่พุ่นน่ะเต็มเลยเดี๋ยวมารุ่นน้ำกันสิมีจักโตจ้ะมานาเฮากะหาของอยากของกินเมื่อเจออย่างก็เอามาปลูกผักมาเบิ่งหน้าน้ำเลยจ้ะเบิ่งน้ำในระดับใดแหละยังมันล้นเกินแห่งเกินมาเบิ่งกันโอเคจะติ๊กเขาถ่ายรูปก่อนนี่นี่แมงกะเบแมงฟุจิในดอกอีบุ๊กต้นกระเดื่อมีต้นอีบุ๊กบ้านเสือติ๊กบ่อึดเด้อจ้ะต้นมันหักบ่ใหญ่มีดอกประมาณนี้ฉีกเลยเราต้องขุดพี่น้องวะมันบางมันบึงน้ำกันคนไหนพี่น้องจ๊ะมึงเด้อมึงเด้อมึงเด้อคนไหนเฮ้ย
มันกินมันกินอยู่นี่นี่มันแทะอันนี้นี่มันกินเป็นดำมันตื่นเสียงสติ๊กอ๋อตื่นบอกกินมันจะไต่ออกบอกกินมันจะไต่ออกต้องกับมึงจัดไปเลยไปตรงถึงมินนี่ลงถึงแล้วครับบอกกินเคยเห็นบอกเบิร์นบอกกินว้าพี่น้องขึ้นหลายแค่เดี๋ยวต้องมาไต่ไปด้วยทำไมเขียวนี่มานี่มานี่พอแจ๋วครบบ่นเลยดอกเดียวหลายดีแล้วหลายหลายนะดีดีเพิ่นลงหัวอีกสายดิยังบ่ลงยังบ่ลงเนาะต้องเริ่มเปื่อยคนนี้นะเพิ่นกินข้างบนมัดก่อนเขียวมาเขียวมาอยู่บนเดินขึ้นขึ้นดอกเองเขียวมันจะบุ้มมดออกทั้งตัวออกจ้ะไม่ได้เตรียมเนื้อมาใส่เลยบ่ออกบ่ออกคิดเลยว่าจะเจออย่างมันเนาะมันนะปกติยังดูกล้องนี่ก็ได้บุ้มปัดอยู่บ่ยังมันหลายอีหลีเนาะน้องจ๋าลองมาออกมาดูเยอะมากเยอะมากว้าพี่น้องจ๋าอือเลยคั่วก็ได้สายพันธุ์อู้มันจะไต่ไปแล้วเร็วๆบุกินเยอะมากเก็บไหมครับมัดมัดมัดมันจะไต่ออกมั้ยมันสิลงหัวจังหน่อยเปิดเบิ่งกันบ้างเข้มบ้างเข้มบ้างเข้มบ้างเบิ่งหัวแล้วถ้าเขามีเสียงแล้วเขาจะเบิ่งแต่มันไต่ออกเท่าไหร่เยอะมากป๊าดยังไม่ทันลงมันมีหูลงเลยมันมีหูลงแล้วไม่เห็นมันอยู่ในกระบอกแบบนี้แค่ว่าอันนั้นน่ะเพื่อที่อันนั้นลงไปเนาะเดี๋ยวมันเป็นไรเดี๋ยวมือใหม่ให้มันมาอยู่อีกเขาก็มาขุดก็ได้เขาจืดอยู่เอามานาเพื่อที่ลงหัวนะได้หลายเด้อดอกเดียวนี่บ่แน่เขาเดินไปเผื่อจะเจออีกก็เป็นไปได้ครับหลายไปลอกหายจ้ะถ้าเจอดอกอันนี้บ้านสติ๊กนี่คือแบบมาเอาเลยบอกเกณฑ์เลยมีแน่นอนแต่ต้องดอกเริ่มบานเลยเนาะต้นดอกกินมันน้อยเฮงมันก็ยังโบยังโบมาอยู่จ้ะไปเอาชิ้นย่างตามคณานี่จ้ะเลาะเบิ่งน้ำนาเฮาสิมีหยังให้เฮาเก็บเฮาหาอีกจ้ะพี่น้องจ้ะสติ๊กพามาโตหาหน่อไม้โตจ้ะหาอยู่นาสติ๊กเด้อนี่มีไผ่ป่าคือกันจ้ะสติ๊กบ่แน่ใจว่ามันคือไผ่ป่าหรือไผ่กระซะพี่น้องนี่มันโหงใหญ่มากสีมันแบบนี้อ่ะยังกระซะนะบ่เคเนาะพี่น้องคุณดูก็มีเด้อโอ้ยแต่ละน้องยายบอกดูบ่แม่นมันออกใหญ่เบิดระบบอยู่นาเฮาไปเบิ่งดูอ่ะแม่นอีหลีมาเลยดิแม่แบบนี้แต่ว่าเอาเสียมนี่มาแบบนี้น้องเบิ่งบ่เคนต้องอีกได้บ่มันเด็กมันจะอยู่ข้างล่างสิเขาเลยตรงตรงนั่นเด็กมาปุ๊บนอนง่ายแท้เงี้ยนะไปป้าถ้าบอกเอามาเห็นแล้วผัดมืออื่นมันสิบอกยังเพราะว่าเอาจริงๆกับไผหากินก็ได้จ้ะถึงสิเป็นของนาเฮากันเนาะบ่โอเคเนาะว้าเสียมนี่ก็คักอยู่เด้อดอกโอ้ดอกพี่น้องอุ้ยมีสะใจบ่เมงตุ๊ดจีก็ได้สิเอาเมื่อขั่วจ้ะขั่วตําป่นหนามใหญ่แต่ว่าหนามบ่ถี่จ้ะไผอันนี้แต่ว่าต้องเป็นกระซะแน่เลยนี่ค่ะเดี๋ยวติดกระบอกถนัดเรื่องหน่อไม้ปานใดเดี๋ยวหน่อยนี่ซับหรือฮักฮักจ้ะสูงอยู่บักซับมุดข้ามไปโอ้พี่น้องโอโชนมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าพี่น้องบอกแชร์ตั้งแต่เมกะเบแล้วโอเมกุจิแล้ว นั่น มึงดูแบบนี้อ้างดูพี่น้องไป
3หน่อโลสะใจมาใครอยากได้ไส้นี่เฝ้าทักเด้อเห็นคลิปเหรอเด้อทันกันเด้อมือใหม่จะเอาเสียงบุคมมาหาหนอดังดินเนาะเสียงนี้มันก็คมอยู่จ้ะแต่ว่ามันบ่บางคอเนาะบ่เคียนเนาะกับมันเบามันเบาเสียงบ่เคียนกำลังหาด้ามอยู่จ้ะมีแล้วแหละแต่ว่ามันยังบ่ได้เอ็ดแม่ก็เบิ่งให้เบิ่งนานี่แหละก่อนยังอยู่เฝ้าล่างแม่ยังบ่อึดได้ลืมสิล่างเหมือนสิเมื่อเลยบ่ได้เห็นคลิปโตมแล้วไปอยากให้มันเลอะปี้อ๋อไปหากันต่อจ้าโอเคมาทั้งพี่โอเคสิลองป๊าด3 4 4ป๊าดพี่น้องบ่ป๊าดได้เลยพุ่นน่ะไผไผหยังของมันหน่อยใหญ่ก็เดียกระโดดปานนี้เอาเลยบ่เคนเดี๋ยวสติ๊กเป็นพี่ก่อนถ่ายพี่น้องคักๆชุบนั่นแหละสะใจมากหนึ่งเด้อหายทีเขาหายหมดแล้วจะติดยกง่ายอยู่หายแล้วหายแล้วหายแล้วที่พักใหญ่เลยน้องน้องไปลายรัวๆเสียมมีกระสะใจคือกันแต่ว่ามันถึงได้เฉพาะไข่แบบนี้เด้อไข่ป่าฮะมันดำสั่นเนาะจ้ะเราบ่ได้ตั้งใจมาหาหน่อไม้เรามาปลูกผักป๊าดอยู่ข้างในค่ะใหญ่น้อยใหญ่เอาอุ้ยนี่ไงหน่อนี่จ้ะมันเยอะมากนี่ๆๆอีกหน่อนึงก็บักใหญ่จ้ะนี่นี่ดินี่ดิหน่อหันสติ๊กยังบ่เห็นน้ำบ่เคียนบ่เคียนไปเอาผู้เดียวลูกเอาหน่อนี่ก่อนมากดไลค์ให้เสียใหม่ก่อนขอโทษพี่ถึงจะสั้นแต่ก็สะใจนะจ๊ะอย่าประมาทของสั้นนะจ๊ะมาขี่ปอบพี่น้องจ๋าคุณก็กินก้มน้ำพริกหมวกหน่อบักใหญ่ฮั่นอุ้ยเจ้าอ๋ออีกโป่งเมย์หน่อไม้ระวังมือด้วยเอาใหญ่จะมันก็ถือเหลี่ยมมันเลยหอเสียงที่มันหักได้เนาะมันก็ถึกเหลี่ยมมันเราต้องอยู่ฝั่งพุ่นจริงๆแม่นเอ้าตามยากจ้ะนั่นมันใหญ่น้ำเละพี่น้องโอ้มาออกมาออกมาออกสักก่อนยังอีกดิ้นมันยังน้อยเนาะอุ้ยมันน้องน้อยลายอยู่ในประเทศในกระเม็ดบ่ค่ะแม่นเขียนพี่น้องเหมือนกันค่ะใบไม้อยู่ค่ะมันยังน้อยมันเพิ่งโผล่ออกมาอ๋ออันนี้ก็ได้ยังน้อยได้นี่ยังน้อยโหเดียวพอแกงเลยพุ่นน่ะไปต่อไปพากันมาถึงเถียงแล้วจ้ะเบิ่งหน่อไม้มาเบิ่งมาเบิ่งจากอ้างเป็นเลยน้อยใหญ่ก็ยังดีเฮ้ยเลยบอกคิดบ่เสียเวลาจะติ๊กอย่าไปเบิ่งเฮ็ดของขาวอยู่ข้างเถียงเผื่อมันออกนะป๊าดอีพ่ออีแม่หนูไม่อีหลีเด้อจ้ะตั้งแต่หามายังบ่เคยเจอหนูใหญ่รุ่นนี้จักเทื่อนะกระซะล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันบ่คือไผป่านี่แล้วเนาะบ่คือแต่ก็ได้แมงจ้ะนี่ดิแมงก็ได้ผลนึงดิป๊าดหานครับไปเบิ่งเฮ็ดมุมพุดตอเก่าที่เฮาเคยเบิ่งไว้แม่นไปรอบนู้นถ้าจะออกอีกอยู่บ่อยมันเคยออกเผื่อมันออกอีกช่วงนี้ฝน
เห็ดโคนเนาะเห็ดโคนขาวเม่นอยู่บนนี้ที่ไหนป๊าดป๊าดพี่น้องจ๊ะอือนี่มุกนึ่งเอาเปิดจับเจอดูเปิดจับเจอดูคุณน่ะโคนบินอย่ายกมันออกนะยันหมูลักเอานี่นะเปิดใบไม้นี่นะออกนะเขาเอาเขาเอาอีหลีในบ้านเขาเม่นป๊าดเขาเห็นต่อเลยพี่น้องเขามานารอบนี่เขาคือหมาเท่าไรบอกเคนได้ทั้งน้ำไม้ได้ทั้งแมงได้ทั้งเห็ดทีน่ะมันสิพาโขนบินแล้วนี่เอามือออกเอาเก็บบันนี่นี่บะบอเคนใบตองกล้วยนี่ใบตองแล้วปะใบตองเลยเด็ดปกติเลยเด้อนั่นแหละดึงดึงดึงลงล่างเลยได้มกนึ่งบ่ได้นี่ใส่ผักอีตู่ใส่อันนี้ตำพริกใส่จังหน่อยเก็บเลยนี่ละนั่นแหละเดี๋ยวมือมาซอยบอกเคนนี่โอเคเด็ดเด็ดได้ขามันจับขามันสั่นๆเลยนั่นแหละนั่นแหละยังมีอีกบ่นี่คุณอ่ะขอดีนะตกดีอ่อนเลยลูกใบตองมาหน้าก็ได้แต่ของกินแซ่บแกงใส่หน่อไม้ก็ได้แต่ว่าเฮากินแล้วมื้อเช้านี่แกงหน่อไม้แกงแหนงที่เฮาต้มไว้แต่เมื่อวานนี่จ้ะยังดื้อยังดื้อดีเอาเผ็ดมึงดูมีได้มุกนึ่งอีหลีคุมไว้คุมไว้คุมไว้ต่อเข้าหายบัดนี้เขาสิพากันเมื่อได้บัดนี้เนาะไปสรุปผลอยู่เถียงนาน้อยอีกทีเนาะจ้าไอ้บัดนี้เมื่อได้ได้ของอยากของกินเลยมาไปมาห้อยมาจะใส่โต ได้เห็ดได้หน่อไม้ได้แมงกุจีหลังการงานสั่งกันไม่นี่แหละได้มาขวดนาพร้อมแล้วก็ปลูกพักขูดกับเบิ่งหน้าในนานำครับเบิ่งคลิปหลังมาได้ทั้งงานได้ทั้งแนวกินครับเนาะหอยก็ได้2หน่วยเดี๋ยวบอกเคนสิลงไปตีเบ็ดตีเบ็ดหรือเบ็ดฝรั่งค่ะเพื่อได้เพิ่มจ้ะเบิ่งดูนี่พี่น้องทำมานาค่ะแต่ว่าผมกินอีสานบ้านเฮาบ่สมบูรณ์เบิ่งเอาเด้อสิเอาไปเลี้ยงอันนี้เอาไปลงกับกบลงโอ้ไว้กับกบเอาครับวันนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วจ้าพาพี่น้องมาเที่ยวป่าทั้งวันเลยมาเลาะตั้งแต่บ่ายมึงยุงคู่นี่เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าเราจะพากันกลับเลยสาวติ๊กมาเก็บผักแล้วเรียกบอกเคียนพี่น้องเจอเห็ดโคนขาวเพิ่มจ้าเพราะอีเลิศนี่พี่น้องเป็นป่าอยู่เขาติ๊กจะมาเก็บไว้เมื่อโอ้มาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งคุณน่ะคุณน่ะห้องบอกเคนมาถ่ายโต๊ะใจมาอยู่ฮอดพุ่นสติเห็นพุ่นนำเด้อบอกเคนฮอดเดี๋ยวเก็บนี้ก่อนนี่พุ่นน่ะขาประจ๊ะเลยหมาดีโหลมือนี่พี่น้องจ๋ากดไลค์อย่างสติรัวๆเนี่ยมันคือหมาหมาแท้มานาก็ได้ของกินหลากหลายพุ่นน่ะที่เรียกว่าได้ขนเดียวสิพอหมกหมดนี่ฮอดเก่งพอได้นี่คุณแล้วเก่งกินเย็นนี้พอดีเลยนะเกือบเกะแต่ยังบ่เกะโอเคเฮามาเห็นก่อนเนาะตาติ๊กบ่มาเก็บผักบ่เห็นดอกมันอยู่ในป่าพักสล่อแซ่เล่ระหว่างรอบ่เกณฑ์ตกปลาน้ำแหละพี่ขาวเต็มเลยพี่น้องยังน้อยกันนี่ขาวมากเลยพระเจ้าเห็นพระเจ้าเอาขอนเมื่อได้ไหมเมตอย่าเอาเมื่อด้วยอยู่นานแล้วก็ผ่านมาได้ก็เอาไปกินเด้อป๊าดหมาดีๆจ้าไปไป
กลับบ้านจ้า